ข่าวด่วนค่ะศาลไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะปมกรณีญัตติการเสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำโดยวันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีการเผยแพร่ข่าวค่ะผลของการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินหลังขอให้ทางศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยกรณีการพิจารณาญัตติการเสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติซ้ำของที่ประชุมรัฐสภาซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วคำขออื่นย่อมเป็นอันตกไปค่ะ